แต่วันนี้มีหนึ่งข่าวนะคะที่สร้างความเสียใจและความสงสัยให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตรายหนึ่งคือเขาเป็นผู้ป่วยติดเตียงคนในครอบครัวไม่มีใครเลยที่ป่วยติดเชื้อโควิด-19 แต่เมื่อวานนี้เขาติดเชื้อโควิด-19 แล้วเสียชีวิตแล้วปัญหาที่ตามมาก็คือวัดในพื้นที่บอกว่ามันมีขั้นตอนที่ยุ่งยากมากเลยหากจะนำศพมาประกอบพิธีชาปนกิจสุดท้ายค่ะต้องนำร่างของผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีชาปนกิจที่วัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมซึ่งวันนี้นะคะที่ศาลาธรรมสังเวชเมนของวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมญาติของนายประธานขอสงวนนามสกุลนะคะอายุ56ปีซึ่งเป็นผู้ป่วยที่เสียชีวิตทางญาติเนี่ยได้มีการนำศพมาประกอบพิธีชาปนกิจอย่างเรียบง่ายก็มีเพียงคนในครอบครัวไม่กี่คนที่ร่วมในพิธีค่ะซึ่งร่างของผู้เสียชีวิตถูกนำมาจากโรงพยาบาลกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยระบุการเสียชีวิตว่าปอดอักเสบติดเชื้อโควิด-19 โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐมและคณะเข้าร่วมสังเกตการในการจัดพิธีในการสวมหน้ากากป้องกันและนำลงศพบรรจุเข้าเตาเผาทันทีค่ะทางวัดไผ่ล้อมเราเนี่ยก็จะประสานงานไปทางสาธารณสุขตั้งแต่จังหวัดแล้วสาธารณสุขจังหวัดก็จะประสานงานมาที่สาธารณสุขอำเภอนะครับก็มาคอยดูแลเป็นพี่เลี้ยงนะครับซึ่งทางสาธารณสุขก็ทราบดีแล้วว่าการป้องกันของวัดไผ่ล้อมเนี่ยอย่างดีเยี่ยมอยู่แล้วไม่มีอะไรมากแล้วก็โดยเฉพาะเป็นที่มั่นใจได้ว่าพอถึงมาปุ๊บเนี่ยก็เข้าเตาเผาแล้วก็ทําพิธีพิจารณาผ้าแล้วก็ทําพิธีชาปนกิจเลยนั่นเองทําไมถึงผู้ป่วยโควิดถึงได้มาเผาที่วัดไผ่ล้อมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆอาตมาภาพวัดไผ่ล้อมคณะสงฆ์คณะศิษย์นั้นประกาศอย่างชัดเจนว่ายินดีต้อนรับที่จะทำพิธีชาปนกิจให้แก่ญาติโยมทั้งหลายที่เสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆก็แล้วแต่นางกาญจนาซึ่งเป็นญาติของผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นชาวอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครก็เล่าให้ฟังบอกว่าพี่ชายของเขาเสียชีวิตเมื่อช่วง 23:00 นของคืนวันที่25มกราคมที่ผ่านมามีการประสานมายังวัดไผ่ล้อมเนื่องจากว่าวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครได้บอกกับครอบครัวว่ามันมีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนจนแทบจะจัดงานไม่ได้เลยสุดท้ายจึงตัดสินใจมาอาศัยใบบุญที่วัดไผ่ล้อมค่ะโดยทางแพทย์และครอบครัวยังคงประหลาดใจกรณีผู้เสียชีวิตว่าติดโควิด-19 มาได้อย่างไรเนื่องจากเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วญาติๆคนในครอบครัวไม่มีใครติดโควิด-19 เลยค่ะก็พอไปโรงพยาบาลเขาก็บอกว่าแกไตวายแล้วก็เหมือนกับภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณหมอก็บอกว่าเอ๊ะแกมีเหมือนปอดอักเสบอ่ะไม่รู้จะติดเชื้อโควิดหรือเปล่าก็ให้เอาไปตรวจใช่ไหมแล้วก็เอาไปตรวจพอไปตรวจก็เรียกญาติไปตรวจญาติก็ไม่มีใครติดแล้วเขาก็สงสัยว่าอ่ะแล้วเขาติดได้ไงในเมื่อเขาอยู่เป็นคนป่วยติดเตียงเขาบอกว่าตอนนี้หมอเขาก็สงสัยกันใหญ่เลยว่าจะติดมาจากโรงพยาบาลหรือเปล่าเพราะที่บ้านไปตรวจไม่มีใครติดวันนี้เพิ่มขึ้นขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตมาณที่นี้ด้วยนะคะส่วนทางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 แถลงว่าไทยพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่959คนเป็นการติดเชื้อในประเทศ937คนทำให้มียอดติดเชื้อสะสม 14,646 คนไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มตัวเลขผู้เสียชีวิตสะสม75คนซึ่งถ้าเรานับเฉพาะผู้ป่วยติดเชื้อสะสมระลอกใหม่นะคะก็คือเริ่มนับกัน15ธันวาคมถึง26มกราคมวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกที่มีผู้ป่วยติดเชื้อสะสมถึง 10,000 คนโดยติดเชื้อไปแล้ว 1,409 คนสำหรับระลอกใหม่ค่ะส่วนกลุ่มคลัสเตอร์3กลุ่มที่เป็นผู้ป่วยเชื่อมโยงกับกรณีของดีเจมะตูมขณะนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อรวม24คนค่ะข้อมูลผู้ติดโควิดรอบใหม่เนี่ยพบว่าอายุน้อยที่สุด3เดือนมากที่สุด95ปีและส่วนใหญ่ค่ะเฉลี่ยอายุอยู่ระหว่าง25ถึง49ปีส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเขตบางขุนเทียนเนี่ยพบผู้ป่วยติดเชื้อมากที่สุด130คนมีอีก13เขตนะคะที่พบผู้ป่วยติดเชื้ออยู่ระหว่าง11ถึง50คน34เขต
พบผู้ป่วยติดเชื้อระหว่าง 1-10 คนและมี2เขตก็คือสะพานสูงและสัมพันธวงศ์ที่ยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อค่ะส่วนจังหวัดสมุทรสาครยังคงเร่งตรวจหาเชื้อในเชิงรุกให้ได้กว่า 60,000 คนเพื่อเร่งค้นหาผู้ป่วยแล้วก็จะได้ทำการคัดกรองออกมาจากแหล่งชุมชนและสถานประกอบการต่างๆเพื่อเป็นมาตรการในการสกัดการระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ